ลาเขากินอาหารเจเขาบอกว่าเข้ามาสามส่งนี้เลยนะเปิดร้านได้ยังไม่มีอะไรเลยค่ะต้องเป็นโมจิร้านเดียวกันส่งเป็นโตใช่ส่งเป็นโตเป็นโตแรกก็คือ150ส่งเจ็ดวันเป็นบุญใหญ่เลยคืออาการท่านเมตตาค่ะเป็นสปอนเซอร์ออกร้านให้ตอนแรกเป็นจักรยานเก่าๆคันเก่าจริงคือปั่นไปเราก็อ้วนแล้วหนักตัวแล้วก็เยอะหล่อเบี้ยวแน่วิ่งแน่เบรกแล้วก็ไม่มีเบรกนานเยอะมีราคาป้าเทาค่ะแต่เป็นคนที่ไม่อายจริงอายจริงเลยค่ะไม่อายตอนนี้เริ่มอายบ้างค่ะเวลาการให้ผลอาหารไปให้ที่เราใส่รถเข็นไม่เอาอายสุดไม่ได้แล้วเป็นเจ๊อะไรไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก่อนไม่อายจักรยานเราก็ปั่นได้ตัวคุณก็ไม่อายไม่ใครคือเดี๋ยวก่อนปั่นจักรยานก็ส่งลงนะโต๊ะอีสี่นะสี่ลุงยังไม่ใหญ่ว่าเขาแตกไปส่งที่แฟลตของโรงพยาบาลตอนพี่สาวก็มีรถกระบะนะขับรถกระบะผ่านน้องน้องตาน้องหน้าน้องไงเลือดก็อาบเฮ้ยใจหลังเนี่ยแต่ไม่เคยเดินกลับบ้านมือเปล่าต้องกลับต้องไปส่งที่ลูกค้าสภาพที่อยู่ถึงแตกๆนะให้รู้ให้ได้ว่ามาเด้อมองมาเลยมามานะแล้ววันนั้นได้เงินทุกรายนะคะแต่เขาไม่อารมณ์กับเราสักถุงเพราะว่าเขาเหลือใจเขาเงินถือว่าเขาไปส่งเขาแม่นายในห้องนี้นี่แผลนี่โตแล้วโน่นนี่เลยอะถุงเปล่าไปถุงแตกๆไม่แต่อย่างไปก็เลยไม่ตายอาการเวทนาของพ่อไส้ยังหนึ่งเป็นแต่ละตัวหลายโอ้ยเวทนาอะไรอาการของพ่อไส้ยังแค่หนึ่งกับพรก็รอดกันรอดกับโอ้ยดีเลยก็แหละโต๊ะพับมีโต๊ะพับใบเดียวแล้วนะทำอาหารก็ทำน้ำข้าวโพดวันแรกขายได้70 บาททำอาหารเปิดร้านเลยนะเปิดร้านเลยไม่เกี่ยวเป็นโต๊ะนะเฮ็ดน้ำข้าวโพดเนี่ยเฮ็ดมอสังสังหารสังหารพวกนี้มีบริกินจ้าคนสิบกับว่าสิบเพิ่งขี่นิดหน่อยกินไม่พออยู่ถูกดูแคลนด้วยนะว่าเราทำอาหารมาที่ในใจเก็บใจหลายขายไม่ซื้อไม่พอให้กินก็ไม่ยอมกินขี้เกียจคนละขุดหนักคนละเอาไปขอทิ้งล้างบางจะขอหนูกินได้เก็บใจหลายกินเอาไว้หมอไงเนาะพี่แม่กับว่ากินแม่ขี้เกียจก็เลยแม่ก็เลยไปเทหลังบ้านก็มีแต่ป่าค่ะป่าลุ้มๆแล้วไปเทไกลๆอายคนเมื่อเอาใหม่มือที่สองทีเทียนเอกเขียนอ่านหนังสือเปิดตำราข้าพูดมีสรรพคุณอะไรโฆษณาเสียเงินดังปากซอยหมดบอกว่าจะมาค้าให้เจ็บกินที่ติดใจเอาแก้วมาวางให้ดีเลยพอได้เงินมาเนี่ยไม่ได้กำไรอะไรนะได้แค่ทุนเราดีใจมากเขียนแต่ตัวยันใหญ่เขียน10 บาทวันแรกขายอาหารเจวันนี้เปิดร้านนะได้70 บาทเงิน70 บาทที่เก็บทุกปันถุงไว้อยู่ในกระป๋องเงินเลยนะ70 บาทไปนะเดี๋ยวพูดวันนี้สินะเราก็รู้สึกว่าด้วยที่ฉีที่เราคิดว่าเรามีตลอดคือเราตั้งใจเลยว่าจะให้มีสักวันที่เขาต้องมาต่อแถวต้องมาสั่งล่วงหน้าต้องมาแล้วไม่ได้กินนมข้าวโพดของเรานี่คือแรงพิถีที่ทำให้เราลดโซ่แล้วนะจากข้อ35ก็เป็นข้อ50ตัวนี้ไม่สั่งไม่ได้กินมาช้าไม่ได้กินโมงึก็มันทำไปแค่นี้ข้อ50ก็เหลือกำลังที่เราทำเราจบตรงนี้เราจบตรงนี้จริงๆคือเราเหนื่อยอะเสียลูกค้าติดตลาดแล้วตอนนี้คือเราทำคือเราเอาคุณภาพเราคัดแต่ละคนที่ว่าเราดีที่สุดแล้วมาแล้วต้องล้างให้ดีเรากินด้วยนะเราคิดว่าเรากินเราคงจะให้อะไรที่มันดีเท่ากับท้องเราฉะนั้นคนกินก็คงไม่ต่างจากเราเขาพ่นใส่น้ำตาลแล้วพ่นไปใส่แป้งที่ตลาดเขาเอาสูตรจากนู้นเขาไปใส่แป้งนะใส่ครีมใส่น้ำตาลจะได้รสชาติแล้วเพิ่มปริมาณก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่ไม่ใช่ของแท้นี่คือสิ่งที่เรายืนยันมาได้ตลอด3 ปีทุกวันนี้ที่ขายอาหารได้วันประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งถ้าช่วงธรรมดาก็3,000นะท่านอ๋อถ้าเข้าภาษาอะไรเข้าภาษาเป็นไงดีคะเสื้อการเจประมาณเสื้อการเจก็เป็นหมื่นนะก็ปรากฏว่ามันด้วยเราที่เป็นคนที่คือแต่ก่อนอ่ะคุมเป็นวิบากกรรมตามทันเอาเปรียบเพื่อนมากถึงทำบ้านมาก็ให้เพื่อนตื่นก่อนเป็นไรไม่พอในห้องน้ำวันนี้ตื่นตี 2
ทุกวันเดือนมากก็ปล่อยผู้เดือดร้อนอยากจ้างคนมาทำโรงข้าวโพดมากแต่ใครทำก็ไม่ได้ดั่งใจตัวเองทำสะอาดไม่หวานระแวงจะทำให้ใครตื่นมาทำเหมือนตัวเองเราก็รู้สึกว่าเราหวานระแวงเราต้องมาดูทุกทีฉะนั้นเราอยากจ้างเดี๋ยวทำเองซะดีกว่านี่คือสิ่งที่เราได้เราก็มองเห็นนะคะแต่สิ่งนึงที่เราติดตามมาตลอดคือการเขียนบันทึกผู้นี้เขียนบันทึกทุกวันเขียนทุกวันนะคะแม้วันเหนื่อยก็เขียนทุกวันวันนี้ด่าใครวันนี้ชมใครวันนี้ทำดีกับใครวันนี้จะด่าแม่ไหมแม่เป็นคู่อริอะไรจริงๆเลยแม่เป็นคู่อริจริงๆเราก็เลยเอาไปเป็นผู้ช่วยที่สุดในการเปิดร้านมังสวิรัติก็คือเป็นคู่อริแล้วก็เป็นมิตรที่ถาวรแม่เป็นคนที่คือต้องบอกอย่างนี้ว่าเลิกกับแฟนฝรั่งตัดชาติพ่อแม่นะก็ยื่นคำขาดแล้วก็อยู่กับเขาอยู่กับคู่ที่นอร์เวย์แต่ก่อนที่จะมาอยู่ที่กันนารักเมียฝรั่งคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันก็บอกว่าบุ๋มแม่ซื้อหาที่ไหนไม่ได้นะเราเลิกกับแฟนเราหาคนไหนได้ที่ดีกว่าเดิมแต่แม่เราหาไม่อย่างนี้คนเป็นเมียคนอีกตายไปก็ซื้อตลาดสอบจะได้ยุ่งไม่ใช่กลับไปเมียให้กับเราที่70 ปีกลับมาแม่ก็ดีใจนะเราเป็นคนที่พูดแรงอาจจะเป็นคนที่เหมือนจะดุแต่จริงๆเป็นคนที่พูดดังพูดแรงวิ่งยิ่งด่าไปไหนยิ่งด่าไปไหนแม่จะพูดคำนี้อยู่บ่อยๆแต่ทุกครั้งที่เขียนก็คือวันนี้เราพลาดแล้วนะวันพรุ่งนี้ฉันมีโอกาสได้พูดคำนี้ไหมยิ่งด่าไปไหนยิ่งด่าไปไหนเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนทุกครั้งที่เขียนก็คือเรารู้สึกร้องไห้ทุกครั้งที่เราด่าแม่นะเราไม่ได้ด่าคือเราพูดที่พูดอย่างนี้แหละแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอาเถอะที่ทำทุกวันนี้ก็เพื่อเขาเนี่ยเราทิ้งอนาคตที่คิดว่าเราจะฝากหวังไว้กับผู้ชายที่เราหวังเราคิดอย่างนั้นเลยนะเราทำเพื่อเขาเนี่ยแต่เราไม่เคยทำให้เขาเห็นว่าเราทำเพื่อเขาแล้วแม่เป็นคนที่ยอดเป็นยอดผู้หญิงนะคะเป็นยอดหญิงจริงๆเป็นคนที่ชอบฝรั่งเปิดที่ฝรั่งดังนะแม่ก็นั่งฟังฝรั่งเคี้ยวมากหนักหนักหนักมันเคยบอกว่ามึงเปิดใจคอยนี่นี่เคยพูดเลยนะแม่คือผู้ผู้ขามืดน่ะผู้เถาย่าสั่งเพลงฝรั่งนะเขาบอกว่าถ้าหากไปนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะขอถ่ายรูปเลยนะคือจะเป็นคนที่แบบเป็นยอดหญิงจริงๆคือแม่เป็นคนปากกระลาเหมือนกับลูกแต่แกเป็นคนทำจริงขยันมากๆฉะนั้นในสิ่งที่เราคือเราได้กับแม่เยอะแต่เหมือนเราไม่ได้นะคะเพราะเราไม่เคยแสดงออกเรื่องความรักแต่ทุกครั้งที่เราทำกับคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกว่าแม่คงรู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนแล้วแม่ไม่เคยชมว่าเราทำดีหรือว่าภาคภูมิใจเราเลยแต่เพื่อนมาเนี่ยแม่จะมานั่งตั้งตาเชื่อมกับเราอุ้ยหนุ่มสลัดเขาพิถันจริงนะว้าวไอ้หนุ่มไข่เด้งเพื่อนมาข้ามเดียวเลยมันเคยบอกว่าดีใจร้ายหนุ่มสลัดมันไม่เคยพูดแต่ไปวัดคำสิงนอนทำนะไปวัดทำวัดที่วัดดอกเย็นที่เขาส่งสลายนั่งผู้ดังปึ้งเงื่อดีใจหลายดีใจกับมันอยู่มาอยู่นั่นขยันม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 าเที่ยวมาเกลี่ยนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ยินจากปากเขาเราก็ภาคภูมิใจนี่คือน่าจะดูแลมานานใจที่สำคัญที่เราทำได้คือมีคนเป็นคนที่ไม่ชอบที่ทำอาหารแต่ชอบกินก็คงจะสรุปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวฟังก่อนต่อไปสาธุให้บุ๋มหน่อยนะบุ๋มนี่เป็นนักพูดนักเขียนแล้วก็มีมุกมีอะไรบอกได้ว่าจนเราก็ฟังเพลินเลยบอกไปอีกทีทีนี้ไอ้อบต.มาแล้วยังไงมาขึ้นมาแล้วอบต.นะนายกอบต.นะนี่เป็นรุ่นแรกเหมือนกันนะที่เข้าค่ายสัมปทานนะมาละเชิญเราเดี๋ยวจะให้รุ่นน้องทีหลังนะขึ้นมาเลยเชิญตอนนี้ได้เป็นใหญ่เป็นโตแล้วเนี่ยนะเชิญท่านนายกให้นำตัวหน่อยสินะวันนี้พูดถึงเรื่องย้อนเก่าเรื่องมันยาวนะเชื่อไหมนะ
เอาเชิญเชิญชื่อใหม่ชื่ออะไรแนะนำไปนะชื่อเก่าชื่อใหม่ขอกราบนมัสการท่านสมณะทุกครูนะครับนะครับเจริญธรรมสามัคคีญาติธรรมก็เพื่อนเพื่อนน้องน้องที่เคยอยู่ด้วยกันนะครับในอดีตทุกคนแต่ผมตอนนี้ชื่อใจคมนะครับเป็นชื่อเดิมอยู่นะครับชื่อที่พ่อท่านพ่อท่านตั้งให้ได้ตั้งให้นะครับใจคมเมื่อก่อนนั้นมาใหม่ๆในชื่ออะไรนั้นลืมไปแล้วมันใหม่นะครับชื่อเขามีชื่อกิทัพธรรมกิทัพธรรมนะชื่อนะครับพอมาเป็นลมใจคมก็รู้สึกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับชอบบอกไปกันว่าไม่เหมือนใครนะครับชื่อนี้ที่แถวจังหวัดอุบลเนี่ยก็แปลกๆดีเพราะว่าวันนี้ก็หลายปีที่ได้มีโอกาสมานมัสการสมณะนะครับเป็นศิษย์นอกสำนักช่วงนี้หลายอย่างก็อาจจะห่างไกลพุทธสถานหรือว่าบ้านตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอุบลครับอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลครับบ้านเกิดจริงๆย้อนให้ฟังนิดหนึ่งนะพี่ท่านทำยุ่งใจคมตอนเข้ามาใหม่ๆเนี่ยก็มาอยู่กับญาติที่สัมปะโตนะก็ใหญ่เสิร์ฟไม่ใหญ่นาบรีนะก็ทำก็ใหญ่เสิร์ฟไม่ใหญ่นี่ก็เห็นเมื่อเป็นเด็กมีความสนใจก็เลยพามาฝากนะมาอยู่มาเป็นนักเรียนที่นี่แล้วตอนนั้นคิดยังไงที่ญาติผู้ใหญ่เขาพามาฝากเรียนตอนนั้นใหญ่ตอนนั้นครับตอนนั้นที่ผมเคยได้จำภาพได้นะครับเนี่ยการคือในพื้นฐานเดิมๆที่นิสัยเดิมๆเนี่ยคุกคีกับชุมชนชาวนาชีวิตชาวนานะครับแล้วก็มีความชอบเพลงเพื่อชีวิตนะครับที่มาจริงเพื่อชีวิตสมัยนั้นก็เป็นแอตราบาลนะครับของเพลงเพื่อชีวิตชอบมากเพราะอยู่กับฝ่ายวิธีธรรมความอะไรในขั้นพื้นฐานสำหรับคนที่อยู่ข้างนอกนะครับซึ่งไม่ใช่นักบวชเนี่ยก็ถือว่าระดับหนึ่งก็ชอบแต่พอเห็นภาพในหนังสือพิมพ์นะครับแอตราบาลมีภาพในหนังสือพิมพ์แล้วพ่อท่านนะครับพ่อท่านพระโพธิรักษ์ช่วงนั้นผมก็เห็นภาพในหนังสือพิมพ์เหมือนกันที่ทำมาอยู่กรุงเทพฯตรงนี้ครับขึ้นหนุนโรงงานบอกว่าเกี่ยวข้องกับการที่มีอาการในอดีตนะครับแล้วผมก็คิดอยู่ว่าถ้ามีแอดคาราบาลเข้าไปยุ่งเกี่ยวต้องมีอะไรอยู่แน่ๆสำคัญแน่ๆ นั่นคือที่มาครับพอกับบ้านมาที่อุบลช่วงนั้นมันมีคดีเสด็จศพปี32ครับท่านครับมีคดีเข้าไปเยี่ยมครับเห็นภาพในหนังสือผมก็เก็บภาพนั้นไว้แล้วพอกลับบ้านมาแล้วไปเยี่ยมตายายครับตาเสด็จที่สัมปะโตเนี่ยพอดีผมก็ไปเจอท่านสมณะนะครับก็ท่านสมณะท่านเรียกท่านนะครับท่านเรียนนะครับก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเป็นพระเหมือนบ้านเราทำไมต้องเป็นอย่างนี้ก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจนะครับก็ได้รับการพูดหรือว่าชี้แจงให้เข้าใจนะครับก็เกิดความสนใจผมก็ตัดสินใจผมไม่ลงไปกรุงเทพเลยนะครับผมลาออกจากโรงงานเลยช่วงนั้นนะครับขอเข้ามาเป็นศิษย์แล้วก็มีชุดเสื้อยืดกางเกงยีนนะครับแค่ชุดเดียวก็เปลี่ยนชุดเลยทราบว่าท่านสมณะท่านบินแล้วก็มีท่านอื่นด้วยครับก็มีเพื่อนเลยตัดผมทรงใหม่ให้เลยนะครับเป็นโรงชวยบาร์เบอร์เลยช่วงนั้นผมก็เปลี่ยนทรงผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเข้ามาอยู่ในทุกทีแบบน้องฝึกปฏิบัติอยู่ที่สัมปะโตส่วนมากไม่ค่อยเก่งเรื่องช่างเรื่องอะไรก็จะมาอยู่ฐานเกษตรครับอยู่ที่สัมปะโตประมาณปี3435นะครับพอหลังจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อที่เทคโนโลยีจอมเกล้าพระนครเนี่ยก็จากศรีสะโตไปครับประมาณปี3536ช่วงนั้นนะครับก็ยังจำได้อยู่ว่าที่อยู่ด้วยกันที่สัมปะโตเนี่ยหลายคนนะครับรุ่นน้องแต่ผมนี่ก็จำได้นะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันก็หลายปีแล้วนะครับต่างคนก็ต่างออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยก็ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างนะครับไม่เหมือนกันเส้นทางแต่ละคนอาจจะมีมุมแต่ละมุมที่แตกต่างช่วงเวลาสั้นๆแค่ประมาณระยะ2-3 ปีที่มาอยู่
ส่งผลให้กับเรามากขนาดในการเอาไปดำเนินชีวิตข้างนอกผมว่าที่ศีรษะโสดนะครับให้ผมมีจิตใจใหม่นะครับมีจิตใจใหม่จิตใจที่เป็นจิตใจแต่ก่อนเนี่ยจะไม่ละเอียดไม่มีความเมตตามากพอมีความหยาบคายมีความรุนแรงมากแต่ก่อนนะครับช่วงเป็นวัยรุ่นชอบทะเลาะหน้าเวทีก็รับเป็นหนึ่งเหมือนกันใช้ได้พอกลับเข้ามาตรงนี้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมคิดว่าความจริงของมนุษย์ของคนในสังคมเนี่ยในชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้อยู่แบบพี่แบบน้องวิถีชีวิตเดิมๆอยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมะดีที่สุดแล้วช่วงนั้นนะครับแต่พอถ้ามาใหม่ๆถ้าคนไหนบอกว่าคิดว่าอยากจะไปข้างนอกเนี่ยอยากจะไปท่องยุทธจักรเนี่ยมันมีวิชาแล้วมันสอนวิชาสอนเนี่ยแต่ว่าที่ศีรษะให้อะไรมากมายครับผมคิดว่าให้จิตใจใหม่จิตใจที่มีแนวคิดว่าน่าจะเป็นคนที่ไม่เหมือนคนที่ข้างนอกทั่วไปรู้สึกได้นะครับแม้กระทั่งจนออกไปข้างนอกที่ไปต่อสู้ไปโดนตัวไปทำองค์กรทำอะไรในชุมชนเนี่ยมาจนทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะเหมือนใครเท่าไหร่ในเรื่องคำพูดแล้วก็แนวคิดวิธีการครับท่านจูที่ไปทำงานเรื่องการเมืองใช่ไหมตอนแรกที่ออกไปก็ไปรวมกลุ่มนะครับกลุ่มไปช่วยก่อนไปช่วยชาวบ้านเรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆองค์กรต่างๆที่เขาถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเราพอรู้อย่างไหนก็ช่วยในส่วนนั้นก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะตอบแทนก็คือพ่อแม่ที่อยู่ในตำบลผมคิดว่าชาวนาน่าจะมีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มชาวนาเป็นสากลเป็นอะไรให้พ่อปลูกข้าวพ่อแม่ปลูกข้าวผมก็เอามารวมกันในชุมชนมาเป็นสากลคิดว่าจะแปรรูปจำหน่ายไม่ให้เสียเปรียบพ่อค้าคนกลางเกินไปคิดจะไปช่วยพ่อแม่ก็เลยกลับไปอยู่ในท้องถิ่นครับตอนนั้นที่ไปเรียนอยู่ที่นพชก็ท่านถ้าจบมาแล้วผมคิดไปแล้วว่าผมต้องเป็นช่างในโรงงานก็ต้องไปรับใช้นายทุนทุนนิยมอุตสาหกรรมทำอย่างไรเราจะกลับไปอยู่ชุมชนช่วยพ่อแม่พี่น้องเอาที่ประสบปัญหาถูกเอารัดเปรียบนี่คือพื้นฐานความคิดพอได้สิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆก็เอาไปปรับไปประยุกต์นะครับคิดว่าไม่เอาเปรียบสังคมมันเกิดความคิดมีความเมตตามากขึ้นไม่เอาเปรียบสังคมนะครับตัวเองก็กลายเป็นคนเสียเปรียบหลายเรื่องนะครับจนสุดกลายเป็นคนเสียเปรียบหลายเรื่องครับคือเสียสละนะครับสิ่งที่เราได้จริงๆจากที่นี่ในการทำงานณวันนี้คือวิเคราะห์ตรงนี้ให้ผู้ปกครองที่มาวันนี้ฟังเลยสิมาเป็นเด็กนักเรียนมาเป็นผู้ที่มาอยู่เป็นอาทิตย์นี้นักเรียนในระยะหนึ่งความเป็นนักเรียนในที่นี้นะครับจะแตกต่างนะครับมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมนะครับมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมแล้วผมจำได้แล้วผมก็เคยเล่าให้ข้างนอกฟังคนที่ไม่เคยเข้ามาก็ไม่เชื่อว่านักเรียนนักศึกษานักเรียนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยรุ่นน้องๆพี่ๆเพื่อนๆของหายของหล่นนะครับไม่หายคือเก็บได้หมดแล้วก็ห่างไกลกับใบมูกแน่นอนที่สุดถ้าอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเป็นคนที่ได้อะไรในตรงนี้คือเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีคุณธรรมมีความเสียสละนะครับสิ่งนี้ควรที่เรานำมาใช้ในชีวิตจริงๆได้ได้ครับในการปฏิบัติหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะว่ากรรมมันมีจริงติดจรวดหรือติดอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่ซื่อสัตย์นะครับเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแม้แต่นายกไม่ใช่นายกอบต.ครับนายกบิ๊กที่สุดของประเทศไทยก็อาจจะอยู่ลำบากผมคิดว่าอย่างนั้นผมก็ไม่เอาวิธีปฏิบัติอย่างนั้นชื่อตำแหน่งเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผู้นำคือผู้รับใช้ชุมชนมีความสำนึกรู้สึกขึ้นมาว่าเราเป็นผู้รับใช้คนในชุมชนไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไปชี้มือสั่งเขาชี้ไม้สั่งเขานะครับความมีคุณธรรมเห็นอกเห็นใจคนด้อยก็แปลกฝาคนพิการเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นไม่เท่ากันครับกรรมของมนุษย์นะครับกรรมนาวุฒิโลกเกิดไม่เท่าเทียมกันสู้กันไม่ได้วัดกันไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเราคนที่มีช่องทางมีโอกาสกว่าทำอย่างไรจะเอื้อเฟื้อแต่ความมีน้ำใจในคุณธรรมครับผมว่าน้องๆ อยู่ที่นี่เที่ยวเรียนเนี่ยแล้วก็ปลอดภัยโอกาสเรียนจบมีมากนี่ที่แน่ๆนะครับผมถ้าผมอยู่ที่นี่ผมเรียนไปเรื่อยๆผมจบปริญญาตรีตั้งนานแล้วแต่ผมไปอยู่ข้างนอกผมก็เพื่อนไปทำกิจกรรมไปชอบกิจกรรมชอบกิจกรรมออกพื้นที่ออกสนามหน่วยไหนที่ใครไม่กล้าผมก็กล้าเข้าไปไปลุยครับต่อสู้
แล้วก็เรียนไปเรื่อยอยากเป็นนักศึกษาอยากไปตอนนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชีวิตของดร.ชัยคงพิทย์อยู่นะครับเอาวิชาเศรษฐกิจพอเพียงอะไรพวกนี้ก็ศึกษาอยู่นะครับผมคิดว่าได้มากครับน้องๆที่จะมาเรียนที่นี่นะขอให้ต้องต่อสู้กับคนร่วมงานนี้มากเลยที่เราเอาธรรมะเอาคุณธรรมไปใช้ในแวดวงนักการเมืองท้องถิ่นไปแต่ต้องรู้สึกต่อสู้มากครับมีความขัดแย้งมากครับในเรื่องประโยชน์ในเรื่องของประโยชน์ถ้าพูดตามจริงที่มีข่าวนางสุธินตลอดนะครับแข่งแย่งชิงดีชิงเด็ดกันยิงกันฆ่ากันมีให้เห็นเป็นแทบทุกวันนะครับนั่นคือวิธีการที่ว่าพยายามที่จะทำโครงการที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจริงๆผมเองผมก็ไม่ค่อยจะมีความขัดแย้งที่อะไรมากมายเป็นความขัดแย้งที่พอเหมาะผมจำได้ครับที่นี่สอนผมว่าในที่นี่ก็เหมือนกันไม่มีความขัดแย้งแต่ไม่ถึงขนาดลงไม้ลงมือไม่มีอากัปกิริยาแบบนั้นมีแต่คำพูดและก็ข้อเสนอชี้ปุ่มซับกันที่ผมจำได้นะครับแต่ทุกวันนี้อาจจะเป็นคำใหม่แล้วอย่างนี้ไม่ความสามัคคีคือความขัดแย้งที่พอเหมาะครับความสามัคคีคือความขัดแย้งที่พอเหมาะมีบ้างนะครับก็ขัดแย้งกันธรรมดาแต่ว่าถ้าถามว่างบประมาณวันนี้ผมก็ประชุมสภาเรื่องงบประมาณ8ล้านกว่าบาทในตำบลเราตำบลมี9หมู่บ้านประชากร 3,000 กว่าคนทำอย่างไรงบประมาณตรงนี้จะไปพัฒนาในทุกๆด้านนะครับท่านนายกอบต.หลายๆท่านนะครับขี้เกียจคิดไม่ได้ใช้ความคิดไม่ได้ใช้จิตใจที่บอกว่าโครงการนี้จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมยังไงผู้คนได้โอกาสในสังคมอย่างไรเนี่ยคิดง่ายครับให้ท่านโยธาคนเดียวคิดจบแค่เดียวกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่หนาเท่าไหร่นี่คือการก่อสร้างถนนที่เคยได้ยินนะครับแต่ผมบอกว่าแม้กระทั่งครูที่โรงเรียนจะเอาสื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ถ้าใช้ดีก็ดีครับอินเทอร์เน็ตเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนนะถ้าผู้ปกครองดูแลถ้าเราไปจัดการประโยชน์หรือว่างบประมาณที่มีอยู่อย่างเป็นธรรมมองถึงคนด้อยโอกาสเด็กมีกฎหมายพรบคุ้มครองเด็กแล้วเขาพูดไม่เป็นเขาแสดงไม่เป็นในสภาเขาไม่มีตัวแทนเขายังไม่ได้เลือกตั้งก็เราก็ต้องคิดถึงเขาโอกาสเขาบางคนเรียนหนังสืออยู่ข้างนอกครับพ่อแม่เสียชีวิตก็มีพ่อแม่อย่าร้างกันก็มีแต่ทำอย่างไรเราจะเอาทุนที่มีซึ่งบางส่วนจะจัดเป็นกองทุนสวัสดิการไปส่งเสริมเขาเราทำทุกอย่างอย่างนี้ความขัดแย้งในพื้นที่ผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับเท่าเรื่องว่าเราคิดถึงคนผมได้โอกาสคนที่ไม่มีโอกาสครับท่านที่ประสบทุกประสบสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นปัญหาครับวันนี้83คนที่พ่อแม่อย่าร้างกันตอนแรกผมเอาข้อมูลขึ้นมาแจ้งสภาท่านผอ.แต่ละโรงเรียนผมก็เชิญเข้ามาร่วมทำโครงการมาเสนอเปิดโอกาสให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมแล้วท่านได้ทำท่านสมรักครับก็ประมาณ8ล้านกว่าบาทจากโครงการที่เสนอมาเกือบ20ล้านแล้วจะทำยังไงนะครับในท่ามกลางข้อมูลตรงนี้ก็ต้องมาทำความเข้าใจมาตกลงกันว่าสัมบาทเอาวาครับของกินหน่อยจนใจมีสิแบงครับเสียใจจะสิถือกันถ้าให้ขออยุเรียนนั่งเสนอโครงการเนี่ยให้สมาชิกอบต.ป.ซีนั่งเสนอแข่งกันกระสูขอออกไปแต่ที่นี่พอเป็นเราฟังเจงทางวิชาการจบสูงมั่งงั้นคนป.4 นะครับแต่เอาความจริงของสภาพพื้นที่นะครับไปเบิ่งไปฟังไปเห็นไปสัมผัสเราจะเกิดเป็นความจริงว่าโอเคกับอะไรประมาณไปสนับสนุนสมองขาดสภาพหักว่าปลาใส่กระไรผมก็ต้องไปเบิ่งครับไปเบิ่งจริงๆว่าพวกมากหลากไปเกือบตั้งครั้งนี้บนสนับสนุนผมสิเป็นนี่ความมิจฉาเขาระดับขู่กระคาบอะไรครับกับธรรมดาเกมที่สุดก็คือบอกว่าเอาคนที่เป็นศัตรูมาเป็นมิตรผมพยายามเห็นอยู่ครับเอาเมียนไปเป็นศัตรูในเรื่องง่ายๆครับแต่ว่าเอาศัตรูมาเป็นมิตรผมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ครับมีมากอยู่ครับนะครับผมก็ใช้หลักตรงนี้อยู่ครับท่านต้องใช้ธรรมะมากหน่อยนะใช้ธรรมะเป็นมิตรให้ได้ครับก็ใช้ธรรมะมากแต่ท่วงทำนองวิธีการรูปแบบมีเยอะมากครับท่านหลายรูปแบบเหมือนกันนี่คือศิษย์เก่าอีกคนหนึ่งที่ไปลุยการทำท้องถิ่นมานะด้วยอุดมการรักถิ่นก็เห็นใจเพื่อนบ้านที่ตกทุกข์ได้ยากการศึกษาที่เราอยู่ที่ประมาณ3ปีไหมตอนที่อยู่ประมาณ2
ปีนะคิดว่าเป็นประโยชน์ตัวเรามากน้อยแค่ไหนเอาจริงๆวิเคราะห์สั้นๆเลยสองปีที่อยู่ที่นี่ผมคิดว่าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ย20ปีเท่ากับอยู่ข้างนอก20ปีนะครับถ้าเปรียบกันแล้วเพราะว่าชีวิตมันค่อนข้างแบบไร้สาระนะครับความสุขมีน้อยครับอยู่ในตำแหน่งไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะครับตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่ตัววัดความสุขไม่ใช่ครับแต่ว่าผมว่าชีวิตอยู่ที่นี่2ปีเนี่ยถ้าเทียบกับข้างนอกถ้าเทียบความสบายใจนะครับถ้าจะไปเรียนข้างนอกนะครับกับเรียนอยู่ข้างในมันแตกต่างกันมากเรียนข้างนอกต้องมีเงินขนขวายพ่อแม่ต้องกู้ยืมเงินนะครับเงินหลานเงิน 280,000 แม่ก็เงินทักษิณเงินช่วยหลานไปไว้นะครับขายทองกับใส่ก็ได้พ่อนะครับใส่ค่าภูมิเครดิตนะครับเศรษฐกิจผลิตภัณฑ์ของนายทุนของแม่มันพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับแต่อยู่ที่นี่เรียนเองทำงานเองมีกิจกรรมให้ทำเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยตัวเองแต่เป็นตัวส่งตัวเองเรียนส่งตัวเองเรียนเนี่ยนะครับไม่ต้องเดือดร้อนพ่อแม่นะครับคุ้มค่ามากครับผมคิดว่าได้เลยมากแต่ถามว่าทำไมไปอยู่ข้างนอกล่ะมันก็อยากลองวิชาครับตอนนั้นช่วยสังคมไปช่วยสังคมแล้วถ้าเอาไปถ้าไปเอาเบียดสังคมก็ถือว่าคงไม่มีประโยชน์มีประโยชน์น้อยนะครับพวกคงจะเสียสัญลักษณ์แต่ผมอาจจะไม่รอดได้อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมการไปต่อมีอะไรมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยึดถืออยู่ก็คือไม่เอาเบียดสังคมแล้วพยายามช่วยเหลือสังคมไม่ให้คนที่เป็นปัญหาสังคมเนี่ยไปทำร้ายสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับให้มนุษย์เนี่ยอยู่กันอย่างสันติสุขก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นคุณธรรมระดับหนึ่งในพื้นฐานในชีวิตคนข้างนอกถ้าลดการฆ่าฟันกันมีอะไรก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนะในทุนนี่ก่อควยเอาก่อควยมือใครยาวสาวได้สาวเอาคนจนด้วยโอกาสไม่มีวิธีต่อสู้ก็เล่นวิธีโจรนะครับมันก็ไม่เกิดความสงบอยู่ดีนะครับนี่ผมคิดอย่างนั้นผมก็เลยว่าอย่างไรก็จะมีโอกาสนี่ก็คือสิทธิ์เก่าอีกคนหนึ่งแล้วสาธุเนี่ยนะยกอบต.อบต.อะไรนี่ตำบลอะไรนะอบต.ท่าหลวงครับตำบลเมืองจักรการขึ้นตำบลครับจังหวัดอุบลราชธานีครับมีอายุกี่ปีอบต.นี่อบต.มาที่ได้รับเลือกตั้งมาวันที่29กุมภาพันธ์2547ครับเหลือเวลามาได้อีกประมาณปี8เดือนครับขออนุญาตพูดถึงบรรยากาศการเลือกตั้งก่อนตอนแรกนะครับว่าฟันฝ่าอุปสรรคแค่ไหนนิดนึงนะครับคือวิธีที่ผมต่อสู้ผมคิดไม่นานแล้วว่าทำยังไงทำอย่างไรแล้วผมจำคำที่ท่านพ่อท่านอาจารย์สมนาหลายท่านพูดว่าถ้าทำดีไม่ได้คือความดียังไม่มากพอผมจำได้ทำดียังไม่ดีก็ทำดียังไม่มากครับผมคิดว่าทำอย่างไรเราจะทำดีให้คนได้เข้าใจและผมก็ออกจากนี้ไปผมก็เข้าพื้นที่ไปคุยกับกลุ่มชุมชนการรวมตัวเป็นสากลก็คือทุกคนเนี่ยถ้าเป็นวจก.เป็นเอเย่นเป็นส่วนตัวเนี่ยกำไรก็เข้าคนเดียวหมดแต่ผมก็เอาหลักว่าถ้าเราทำร่วมกันกำไรแบ่งปันเพื่อเฟื่องกันเอากำไรมาทำสวัสดิการชุมชนเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือคนคนเดียวจนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของร้านวจก.ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้รับเหมานะครับถ้าทำเลไม่เหมาะทุนไม่เยอะแต่ทีนี้เกษตรกรทั่วไปทำยังไงจะเป็นรวมสีเจ้าของโรงสีด้วยกันผมก็เอาแนวคิดตรงนั้นไปรวมกันเป็นสากลการเกษตรตำบลท่าหลวงจำกัดมีกลุ่มชาวนาตำบลท่าหลวงมีทั้งเป็นนิติบุคคลและเป็นกลุ่มธรรมดาแล้วเวลาประชุมก็ขอใช้สภาเลยครับตอนผมไม่ได้เป็นนายกผมบอกว่าภาษีประชาชนสร้างเหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์ใช้ท่านนายกเวลาไม่ประชุมฝ่ายให้เกษตรกรเข้าประชุมแล้วทุกวันนี้ผมก็ให้เกษตรกรไปนั่งโต๊ะที่พวกผมประชุมนะสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามมาหมองเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์แล้วเอาแนวคิดการรวมกลุ่มและช่วยเหลือกันเป็นพี่เป็นน้องเพื่อเฟื่อกันทำความเข้าใจไปเรื่อยๆครับพูดให้เขาเข้าใจว่าเราจะทำอะไรแล้วครั้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายจริงผมบอกว่าผมไม่มีเงินแต่ผมมีความตั้งใจที่จะทำงานรับใช้พี่น้องเพราะว่าผมเกิดอยู่ที่นี่นะครับผมเห็นว่าผู้ที่จะลงเนี่ยมีแนวทางมีโครงการที่จะไปทำรับเหมาถ้าลงทุนไปมากก็เป็นหนี้มากก็เกิดความกดดันมากนะครับก็อยากได้หนี้คืนเอาที่นาเอาหลักทรัพย์ไปจำนองจำนำมาลงแจกจ่ายแต่ผมบอกว่าใครลงทุนมากก็อยากได้คืนมากไม่มีใครเอาเงินไปแจกฟรีๆหรอกครับใครเอาที่นาไปเข้าธนาคารเอาเงินมาแจกคนเปล่าๆไม่มีหรอกครับความจริงไม่มีอย่างนั้นผมก็เลย
บอกว่าเราพูดความจริงเนี่ยครับผมผู้ที่สมัคร4คนเนี่ยผมเอาอย่างนี้ครับพี่น้องทำงานมาหลายปีอยู่ด้วยกันเขาก็รู้จักมีปัญหาเดือดร้อนแล้วก็นำเพื่อนกำลังม็อบนะครับไปที่หน้าที่ว่าการผมก็ทำทุกอย่างนะครับรุ่นก่อนทุจริตคอร์รัปชันผมก็ไปไล่คืนมาให้ชาวบ้านคืนมาคนละร้อยสองร้อยผมก็ทำมาแล้วเป็นการรันปุ่มม็อบแล้วเนี่ยครับสุดท้ายโค้งสุดท้ายผมพูดว่าอย่างนี้เพื่อไม่เป็นการบอกว่าเห็นแก่ตัวนะครับคนสมัครอยู่4คนพอดีเลยครับพี่น้องคนไหนที่พี่น้องเห็นว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นายกอบต.เป็นผู้บริหารสูงสุดของตำบลเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดนะครับแล้วก็ฝากความหวังไว้สูงสุดเนี่ยคะแนนคนไหนสูงสุดให้คนนั้นเป็นนายกคนไหนคะแนนอันดับที่สองให้เป็นรองนายกคนไหนที่สามเป็นรองนายกคนที่สองเพราะว่ารองนายกมีสองคนแล้วคนที่สี่คนสุดท้ายเป็นเลขานายกเอาอย่างนี้ไหมครับผมบอกผมใจกว้างพอผมกล้าพอผมเอาไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะมาบอกว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้พี่น้องประชาชนนะครับประชาธิปไตยผมไปที่จะทำดีคนเฒ่าคนแก่บอกว่ามันก็พูดถูกแล้วเนี่ยใครอยากจะทำงานก็ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นสิแล้วผู้คนถ้าตั้งใจทำงานจริงก็สี่คนก็ได้ทำงานหมดนี่นะครับคือนี่คือโค้งสุดท้ายจริงผมไม่มีอะไรจะสู้เลยผมสู้ไปแบบนี้เลยนะครับพอเลือกตั้งออกมาก็คะแนนเกินเข้าไป13คะแนนครับก็เลยเขาก็เรียกว่าเป็นนายกก็ทำหน้าที่ไปนะครับแต่ก็คงไม่คิดว่าอะไรมากมายขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมนะครับรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่มีเหมือนเดิมครับเหนื่อยมากขึ้นนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ท่านเก่าครับขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านก็ไปทำงานที่อบต.ก็ใช้รถอบต.ขับมาวันนี้ก็ใช้รถอบต.ขับมาเราทำการให้สังคมให้ส่วนรวมนะครับถ้ารถส่วนตัวมามันก็ต้องหนักหน่อยค่าน้ำมันนะครับถ้าส่วนตัวไปเรื่อยๆอย่างนี้เงินค่าตอบแทนก็คงไม่พอก็ไปเบียดเบียนก็ประมาณอยู่ดีนะครับมันก็เกี่ยวพันไปอีกนะครับก็เอาใจครับครับสามคนสิทธิ์เก่าตรงนี้นะครับคือจะไปออกไปสายการเมืองนะในนั้นแต่เอาธรรมะไปเชื่อการเมืองท้องถิ่นเพราะเห็นใจคนจนแต่ว่าหายากในสิทธิ์เก่าที่ไปเป็นในการเมืองแบบนี้นะก็มีอยู่คนเดียวละมั้งที่เด่นกว่าเพื่อนเลยนะใช่ไหมคนอื่นยังไม่มีนะทีนี้ต่อมาเรามาฟังใครบ้างดีเอาผู้หญิงสักคนนะคือธวัชธวัชก่อนนะเอาขันก่อนนะธวัชนี่เป็นเด็กมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยเอาเชิญเลยนะจะแนะนำตัวเองครับก็นมัสการท่านสมณะและสิทธิ์มาครับก็จะแนะนำคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับก็เป็นเด็กบ้านนอกครับมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่แถวทุ่งกระร้องนะครับแห้งแล้งครับน้องมาวอร์ครับเอาบ้านที่ภูเขาเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีภูเขาผมก็ไม่เคยเห็นภูเขามาเห็นครั้งแรกก็อายุประมาณ11ปีนะไม่เห็นภูเขาเลยไม่เห็นภูเขาไม่รู้จักภูเขาเลยครับเห็นแต่เขาควายครับก็อยู่กับทุ่งครับทุ่งไม้ทุ่งนาครับก็มันแบบชีวิตแบบบ้านนอกชนบทมากครับอยู่อำเภออะไรนะอำเภอวาปีปทุมวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับมาถ้าเปรียบเทียบเหมือนทุกวันนะครับมาอยู่วัดนี้เหมือนกับอยู่ยุคอนาคตสัก25ปีได้นะครับพอกลับไปข้างนอกทั่วๆไปแล้วข้างล่างอะไรเหมือนมันเป็นปัจจุบันทั่วไปถ้าไปบ้านผมเนี่ยมันเหมือนกับย้อนอดีตไปสักประมาณ5ปีอะไรประมาณนี้นะอ๋อมันจะเป็นชนบทอยู่ครับผมค่อนข้างจะเป็นชนบทใครพามาใครพามาเรียนตอนนั้นใครพามาเรียนตอนแรกๆนะครับก็จะมีแม่นะครับที่มารู้จักแม่เป็นญาติธรรมครับผมแม่เป็นญาติธรรมมารู้จักพระชาวโศกนะครับแล้วก็แม่ก็เลยสนใจก็มาร่วมงานมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีพี่สาวครับที่มาอยู่ก่อนจริงๆพี่สาวก็สมัยนั้นมาอยู่ก็อายุประมาณ17-18นะครับพี่สาวมาอยู่ก็ยังมาอยู่2ปีครับสมัยนั้นผมก็เรียนมัธยมอยู่ที่ข้างนอกก็อยู่ม.1 ม.2 ก็เรียนอยู่ข้างนอกครับผมคราวนี้เรียนม.1 ม.2 เสร็จแล้วพี่สาวอยากให้มาดูบอกว่าที่วัดนี้มันมีโรงเรียนนะมีทั้งประถมมีมัธยมมีอะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยากจะให้น้องเนี่ยมาดูโรงเรียนนี้ดูอะไรเงี้ยครับผมปีเทอมก็เลยได้โอกาสกับลูกของยายธรรม
ท่านเป็นหลักที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็เลยได้มาดูนะมาดูมารวบเข้าค่ายไม่ได้ตั้งใจที่จะมาอยู่เลยครับครับแม่มารวบเข้าค่ายก็เหมือนกับที่ลูกๆคุณพ่อคุณแม่มาเข้าค่ายยุพุทธกสิกรรมนะครับมาเข้าค่ายครั้งแรกผมก็ไม่ได้เจตนาว่าจะมาอยู่วัดนะมาดูเฉยๆครับเออมาอยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกว่ามันก็ดีมีเพื่อนก็เยอะอาหารก็เยอะอะไรโอ้โหอยู่บ้านตัวเองมันแห้งแล้งไม่มีอะไรเลยรู้สึกแล้วมีความสุขครับอยู่แล้วมันมีความสุขครับอะไรนะครับอ๋อเข้าวัดปีแรกปี2537นะครับจะเป็นเข้ามายุคเดียวกันกับเบียร์นะรุ่นนี้กับมารุ่นเดียวกันครับเราก็ต่อไปเซลล์ทีนี้เราประทับใจอะไรอยากจะอยู่เรียนที่นี่เราเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีเพื่อนมีอะไรโอ้โหตอนนั้นจะกลับบ้านครับโรงเรียนก็จะเปิดเทอมอยู่ม .2 อยู่ที่ม .2 ขึ้นม .3 ตอนนั้นโรงเรียนก็จะเปิดเทอมเอ้ยจะอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันสนุกมากเลยครับตอนนั้นจะกลับบ้านก็ร้องไห้ไม่อยากจะกลับเลยครับคราวนี้เออพี่ก็เลยได้โอกาสกลับไปก็เลยขอย้ายมาตอนนั้นก็เลยกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปย้ายโรงเรียนขอย้ายมาเรียนต่อที่โรงเรียนที่นี่นะซึ่งตอนนั้นก็เป็นโรงเรียนกศน.อยู่นะครับก็เลยได้ย้ายเรียนม.1 ม.2ก็เลยได้เรียนอยู่ข้างนอกแล้วก็กลับมาเรียนที่ต่อที่ม.3 ที่นี่นะครับครับก็เลยจบม.3ก็เลยอยู่ม.4 ม.5มาเรื่อยๆปกตินะชีวิตช่วงนั้นก็ปกติดีแต่อยู่ในวัดนี้จะไม่มีเรียกว่าเป็นคนไม่ได้เก่งอ่ะครับผมเป็นคนที่ไม่โดดเด่นนะครับยังไม่เหมือนพวกพี่บุ๋มหรือว่าพี่ดีเขาได้ทําหลายๆคนนะเป็นคนที่อยู่เรียบๆนะครับเราก็รู้สึกว่าความสามารถอะไรก็ไม่ได้โดดเด่นก็เลยไม่ได้ไปอะไรนะแต่รู้สึกว่ามันก็อยู่แบบสงบๆนะครับก็เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆอะไรนี้นะครับตัวนิสัยเป็นตัวไหนเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับก็สุภาพเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยจะไปวุ่นวายกับใครครับไม่ที่อยู่ว่าคนก็รูปไม่หล่อแล้วอาจจะมีส่วนครับรูปไม่หล่อเลยอยู่ว่าคนครับแต่ในส่วนถ้าวัดนี้ชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรนะชื่อผาภูครับผาภูนะพ่อท่านตั้งให้นะผาภูนี่มาเรียนปี37แล้วก็จบประมาณปี41ครับ41นะครับแล้วก็เรียนต่ออะไรทีนี้ตอนนั้นเรียนจบปี41เป็นช่วงของที่ผมจบนะจะเป็นช่วงของเปลี่ยนจากรอยต่อของกศน.มาเป็นของสมาสิกานะครับจะเป็นรุ่นแรกที่ได้ใบจบเป็นวุฒิสมาสิกาบอกครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็พอจบปุ๊บนะครับก็ไม่ได้คิดไปไหนครับก็เรียนต่อมสท.ในตรงนี้ที่ว่าไม่คิดไปไหนเพราะอะไรไม่คิดไปไหนตอนนั้นหนึ่งใจเราก็ไม่ได้คิดที่จะมันไม่รู้ครับไม่คิดที่อยากจะเรียนข้างนอกก็ยังรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันสนุกกว่านะหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีประเด็นที่สองก็คือว่าตอนที่เราย้ายเข้ามาเนี่ยนะครับย้ายเข้ามาไม่คล้ายว่ามันย้ายเข้ามาแล้วมันเรียนมันจะไม่จบตามเทอมครับผมแล้วก็เลยขออาเขาว่าถ้าจบกลางเทอมที่มันจะเรียนมสท.ต่อก็ไม่ได้เลยครับก็เลยขอขยับขึ้นมาจบก่อนอีกครึ่งเทอมอะไรเงี้ยให้มันจบพร้อมกับรุ่นไปเลยครับนี่ก็เป็นประเด็นนะครับก็เลยได้เรียนต่ออะไรนี้นะครับทีนี้ไม่รู้ว่าไม่ใช่สำคัญเท่าไหร่มีหรือว่าใจที่ไม่อยากกระโดดออกไปข้างนอกเพื่อนในรุ่นเดียวกันก็จบแล้วรีบไปเข้ากรุงเทพไปหางานทำไปหาเงินใช้ไปมีอิสระเงี้ยทำไมเราไม่คิดอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่าอยู่ที่นี่มันมีความสุขอะครับผมแสดงว่าที่อยู่ได้ก็มีความสุขครับมีความอบอุ่นมันรู้สึกว่าก็มีเพื่อนมีอะไรอยู่เยอะแล้วก็มันมีความสุขแล้วก็มีสังคมมีพ่อมีแม่มีงานที่เราชอบให้ทำสมัยนั้นผมก็ยังไม่ได้มีงานอะไรที่คิดว่าจะปักหลักอะไรนะครับสมัยนั้นก็คือเรียนรู้ไปเรื่อยเรียนรู้ฐานกสิกรรมเรียนรู้ฐานงานโรงเรียนเรียนรู้แชมพูอะไรเงี้ยเรียนรู้ไปเรื่อยนะครับแต่รู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองถ้าเราไปอยู่ข้างนอกหรือว่าอยู่ที่บ้านนี่คือผมไม่มีโอกาสเลยแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ผมมีก็เรียนรู้ตั้งหลายอย่างอะไรเงี้ยมีสิ่งที่เราได้เรียนรู้มันก็เลยรู้สึกสนุกไปเรื่อยว่าอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มันมีเรียกว่ามีครบทุกอย่างให้เรียนรู้อุปกรณ์เรียนรู้ครับทำไมประทับใจพาภูเขาอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ที่นี่เนี่ยเขาเป็นช่างถ่ายทำพวกสารคดีนะกล้องเครื่องต่างต่อซีวิดีโออะไรนะเขาบอกเขาอยู่ที่นี่เขาบอกโอ้โหที่มันมีความพร้อมเลยนะถ้าไปข้างนอกมันไม่มีให้ขนาดนี้นะใช่ไหมอันนี้ชัดเจนมากเลยตอนนี้รู้สึกว่ามันชัดในตัวเองมากนะผมเรียนมสท.ใช่ไหมครับ
เริ่มจากเรื่องแรกเลยผมเรียนตอนแรกไม่ได้สนใจว่าอยากจะเรียนให้จบหรืออะไรแต่ว่าคิดว่าต้องเรียนให้จบได้พูดอะไรไปฝากแม่ฝากไม่แปลไว้ข้างฝาอะไรให้แม่เหมือนกับเด็กๆทั่วไปนะครับที่เราคิดอะไรนี่นะเราก็ไม่ได้คิดที่อยากจะไปเรียนอะไรแต่ว่ามันก็เรียนไปอันนี้ก็เลือกเรียนคณะดีเนาะที่จะจบเร็วเราว่าเรียนรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์จบเร็วไม่มีคณิตศาสตร์อะไรนี้นะครับเราก็ไม่รู้เรื่องครับตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเอาละจบเร็วว่าเรียนจบเร็วไม่มีคณิตศาสตร์ไม่มีคำนวณคือไม่ชอบคำนวณไม่ชอบพวกภาษาอะไรพวกนี้นะครับเรียนอ่าวเรียนไปปีที่หนึ่งวิชาพื้นฐานก็สอบผ่านนะครับพอไปลงวิชาเฉพาะการเงินต้องใส่ตั้งแต่สมัยติดตำมันซึ่งเราเองก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ชอบแล้วก็ตัวเกินเงินนี่คือเราไม่ชอบสองแล้วก็เวลาที่เราจะไปอ่านหนังสือมันก็ไม่มีแล้วเพราะว่าอยู่ว่าการงานทุกอย่างนี้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เลยโอ้มันเกิดคอนเสิร์ตมันคงไม่ใช่แล้วมั้งคงไม่จบง่ายอย่างที่ว่ามั้งนะอันนี้ก็เลยมันเกิดรู้สึกโอ้กระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นสอบตกมันกระจ่างเลยครับตอนนี้สอบตกเป็นคำตอบที่ชัดที่สุดแล้วโอ้ไปสอบตกทีนี้ไม่เสียใจนะครับสอบตกที่มันรู้สึกดีใจธรรมดามากนะครับสอบตกนะเพราะเราเรียนทางไกลของมาสะทอยสอบซ่อมดีก็สอบเนี่ยสอบตกอยู่ตอนนี้พอสอบตกไปครั้งนี้มันก็จะเริ่มหมดแรงแล้วก็เลยเข้าใจว่าพี่ที่เขาเรียนไปทำไมพี่เขาถึงเรียนไม่จบสักคนอะไรพี่ที่เรียนมาหลายคนนะครับแต่ว่าเราก็เลยตอนนั้นมันเริ่มเข้ามาทำงานพวกเกี่ยวกับพวกสื่อทำงานพวกเก็บภาพสื่อสารครับผมพวกสื่อทำวิดีโอเก็บภาพอะไรประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้นะก็เลยสายงานหนึ่งสายงานเราอยู่สายนี้ด้วยแล้วก็สนใจเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับตอนนั้นครั้งนี้เราก็เลยผมหยุดการเรียนพักของมสทไปอีก2ปีนะครับเหมือนกับพี่บุ๋มใกล้ๆพักไปพักไปเฉยมาเริ่มเป็นหนังเปียครับมาต่ออีกปี45ครับปี45ครับตอนนี้จบแล้วใช่ไหมตอนนี้จบแล้วครับจบมากี่ปีแล้วเนี่ยก็จบเมื่อปี48ครับ48ก็ปีที่แล้วนะครับก็การเรียนไปทำงานไปช่วยวัดไปเอาเงินวัดลงทะเบียนเรียนไปนี่รู้สึกว่าประภูมิใจนะที่เราไม่ต้องรบกวนพ่อแม่ตรงนี้ผมว่ารู้สึกภูมิใจนะครับภูมิใจเพราะว่าหนึ่งเรารู้สึกว่าเวลาที่เราทำงานให้วัดเนี่ยมันก็เหมือนกับบ้านเราอะมันก็ทำก็คือทำเต็มที่เลยเราไม่ได้คิดว่าทำกายกรรมไม่ใช่ของเราอะไรเลยนะไม่รู้แต่เวลาทำรู้สึกว่าทำเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มที่แล้วมันก็สนุกยิ่งมีงานเยอะๆยิ่งไม่มีเวลาคิดอย่างอื่นเลยมีงานเยอะยิ่งจัดการบริหารเองจะทำอะไรก่อนเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็พอเราทำงานรู้สึกเต็มที่เวลาเรียนแล้วก็เทคนิคแต่ว่าผมไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสืออะไรพวกนี้นะครับอ่านหนังสือเนี่ยถ้าก่อนจะสอบเนี่ยผมค่อยมาอ่านเอา10วันเนี่ยคืออ่านเต็มที่เลย10วันแต่ว่าอ่านวันละนิดวันละหน่อยผมอ่านไม่ค่อยเป็นมันไม่ค่อยจำครับคืออ่านวันละนิดวันละหน่อยไม่จำคราวนี้ผมว่าช่วงนี้ทำงานไปเต็มที่เต็มที่เลยแล้วก่อนสอบ10วันเนี้ยขออ่านเต็มที่อะไรเงี้ยก็อ่านเป็นที่อยู่เลยแล้วไปสอบไปอะไรอย่างนี้เขาไม่เนี่ยศาสตร์มันเป็นสิ่งที่เวลาเราอ่านแล้วเราก็ชอบด้วยเรารู้สึกสนุกกับมันด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าเรียนแล้วมันอยากจะมาใช้งานที่เราทำงานอยู่อย่างนี้ครับมันได้เรียนเราสู้สนุกตรงกับสายของเรานะครับตรงกับจริตของเราตรงกับความต้องการของเราครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมจบมาได้นี่มันไม่ใช่แค่ผมนั่งอ่านคือสิ่งที่ผมทำงานอยู่กับของชุมชนอย่างเป็นประสบการณ์อย่างดีเลยนะครับเทียบได้จากที่ไปฝึกงานตอนไปฝึกงานข้างนอกเรียนกับผมจริงๆอยู่แล้วครับตรงนี้ก็เลยทำให้ผมชัดเจนเลยว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูกมาเรียนที่นี่เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าห่วงเลยว่าโรงเรียนที่นี่จะล้าหลังโรงเรียนอื่นโอ้โหตอนนี้ผมรู้สึกชัดเจนว่าโรงเรียนที่นี่มันนำหน้ามากนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือว่าการพัฒนาการเรียนการสอนนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันชัดเจนนะหลังจากแต่ความชัดเจนนี่มันไม่ใช่ว่าเกิดตั้งแต่ตอนที่เราเรียนนะมันก็อาศัยเวลาคือตอนที่เราเรียนจบมาแล้วมันก็มองเห็นภาพอะไรมากขึ้นนะมองย้อนกลับไปครับได้ข้อสรุปด้วยครับได้ข้อสรุปชัดเจนตรงนี้ยืนยันที่ตอนนิดหน่อยนะธรรมะได้คุยกับศิษย์เก่าคนหนึ่งเพิ่งจบไปได้3ปีเรียนที่มอธรรมศิษย์จบแกรเด็กเชียงใหม่นะเป็นผู้หญิงเด็กรูปร่างออกบานก็บอกว่าไอ้ที่เรียนทั้งหมดตอนที่อยู่ที่นี่ตอนอยู่มัธยมปลายที่เรียนศึกษาใช่ไหมก็บอกพอไปอยู่ที่มอรังสิตเนี่ยก็เรียนที่มอรังสิตใช่ไหมเอกชนก็เรียนแพงมากก็บอกวิชาตั้งกล้องเนี่ยให้คะแนน10คะแนนเนี่ยก็ตั้งก็ได้10คะแนนเต็มไปเติมตั้งไม่เป็นก็ไม่เคยตั้งกล้อง
ก็บอกเขาทำก็ทำอยู่ชำนาญอยู่ที่นี่ทุกอย่างที่เรียนอยู่ที่นี่ตอนอยู่ม.ปลายเอาไปใช้ตอนเรียนมหาลัยโอ้สบายมากเลยได้ประโยชน์เต็มๆแล้วเทคนิคการตัดต่อเทคนิคการทำต่างๆก็เหมือนกับหาผู้พูดว่าเด็กของเราเรียนก็บอกว่าอยู่ที่นี่มันเรียนไปไกลกว่าตอนเรียนมหาลัยปี2ที่นี่เทคโนโลยีที่เรามีอยู่ขนาดนี้เด็กๆก็สนใจจะเรียนจริงๆนี่คือแปลว่ายืนยันตรงนี้ครับตอนผมไปฝึกงานเองนะไปฝึกอยู่มหาลัยไปฝึกงานนะผมเรียนวิทยุโทรทัศน์นะครับไปฝึกงานถ่ายทำทีวีอะไรอย่างเงี้ยไปขนาดระดับนี้นะเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ได้จับเลยเดี๋ยวว่าก็ไปแค่ดูเขาเฉยๆนะครับเขาไม่มีเครื่องมือให้เราสัมผัสใช่ไหมมีแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าให้เราสัมผัสหรอกครับเพราะว่านักศึกษาก็ได้ขนาดนี้แล้วก็เทียบกันแล้วก็เห็นภาพว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กเราทำอยู่ทุกวันเนี่ยที่เขาทำสัมผัสเองแม้แต่ว่าเรารู้สึกว่าทำไมมันทำไม่ได้เรื่องเลยแต่ถ้าเทียบกับระดับข้างนอกนี่ผมว่าอย่างกล้องตัวนี้ประสบการณ์อย่างกล้องตัวนี้ตัวเท่าไหร่กล้องตัวนี้อย่างที่เห็นตั้งอยู่ตรงนี้นะก็ราคาประมาณ107,000นะครับรวมขาลงแล้วก็ตก 200,000 นี่คืออุปกรณ์การศึกษาที่มีให้เด็กโรงเรียนราคา 200,000 นะตัวนู้นกี่หมื่นตัวนั้นก็ประมาณ 50,000 ครับ 50,000 ยังมีอีกเยอะแยะเทคโนโลยีอยู่ตามจุดต่างๆนะอย่าไปบอกเป็นโจรมันรู้มาขโมยเรามีกล้องจุลทรรศน์มีอะไรตัวเยอะแยะมากมายนะกล้องจุลทรรศน์เล็กตอนสองภาพยิงขึ้นจอทีวีได้เลยมีอุปกรณ์เยอะมากมายไม่ต้องกลัวเด็กเราจะด้อยในการศึกษายืนยันนะว่าไม่ด้อยกว่าข้างนอกนะผมตอนนี้ผมชัดเจนมากครับว่าชัดเจนมันไม่ได้ด้อยเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความทันสมัยด้วยแค่แต่เครื่องไม้เครื่องมือไหมการบูรณาการความคิดความอ่านอะไรพวกนี้ตอนนี้เราว่าผู้พาผู้เนาะก็พาผู้เลยนอกจากอยู่วันแล้วเนี่ยดึงแม่มาอยู่ด้วยใช่ไหมจริงจริงจะว่าดึงผมก็ไม่ได้ดึงใครความคิดนะครับความคิดผมมาอยู่วัดนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะดึงใครเข้ามาวัดเลยนะครับเพราะกินเหล้าสูบยาอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้คิดว่าจะทำยังไงให้ท่านหายนะครับผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็คิดว่าพวกไปกินเหล้าสูบยาอยู่สมัยก่อนก็จะมีกินเหล้าแต่ว่าไม่ถึงกับกินเมาอะไรถ้ากินธรรมดาอะไรเนี่ยกินพอเรียกน้ำย่อยครับแต่ว่าพอเรามาอยู่นานๆใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกมันเข้มแข็งขึ้นมันยืนยันยืนยันมากขึ้นทางบ้านก็เห็นภาพโพสอะไรมากขึ้นเราก็ไม่ได้ไปแสดงอะไรหรอกแต่ว่าเรายืนยันยืนยันว่าอยู่นี่นะอยู่มือเราตีเราตีบ้านเราอะไรเงี้ยมีความสุขแล้วเราก็มีจิตสำนึกมีกลับบ้านไปก็ไม่ใช่ว่าไปนอนไปแล้วก็ไปช่วยทำงานทำอะไรเข้าไปเต็มที่เต็มที่ครับตัวจะกลับไปบ้านช่วยแม่ทำงานครับประจำครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกจะทำให้ช่วยดึงมาโดยอัตโนมัติแล้วก็ตอนนี้ก็มีแม่มาอยู่แล้วก็มีหลานที่มาอยู่มีแม่มีชื่นชมครับเป็นความรู้สึกดีใจไหมที่แม่มาอยู่ครับก็ดีใจครับผมว่าเราก็อยากให้แม่มาอยู่ใกล้ๆวัดอยู่ใกล้ๆสังคมตรงนี้อยากจะได้ให้แม่ไม่ต้องไปอะไรครับไปคิดรู้วุ่นวายอะไรมากอะไรครับก็อยู่ที่นี่มีชุมชนมาทานมังสวิรัติได้ไหมครับผมอยู่บ้านแม่ทานมังสวิรัติได้ไหมอยู่บ้านนี้แม่ก็ได้ประมาณสัก 90% ครับ 90% ครับแม่ก็จะกินอยู่แล้วก็กินประมาณแค่ 90% นะครับแต่ทางพ่อทางอะไรนี้ก็จะยังไม่ได้กินนะครับแต่ก็ไม่ได้ดึงที่จะดึงให้ออกไปข้างนอกอะไรมากนะครับตัวนี้ไม่อยากออกไปหาเงินนะไปทำงานจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยจะไปเข้าบริษัทไปทำภาพยนตร์หรือว่าวงถ่ายหรือว่าที่เขาท่านอะไรรายได้ดีๆไม่สนใจหรอกตอนก่อนจะจบนี่ผมสนใจนะครับตอนก่อนจะจบนี่ผมคิดว่าอยากจะไปลองประสบการณ์นะครับจริงๆที่ออกไปมันก็ไม่ใช่ว่าออกไปเพราะไม่ชอบวัดไม่ใช่อะไรนะครับทีนี้เราอยากจะไปลองหาประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยเพื่อทำให้ทดสอบแล้วจริงๆคือเรารู้ว่าถ้าออกไปข้างนอกถ้าเราอยู่อย่างมีความสุขหรือว่าอยู่อย่างไม่ตกต่ำได้ผมรู้สึกว่ามันเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับเพราะว่าอยู่ในสังคมที่รู้สึกมันดีมากทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งรอบข้างนี่มันดีมากแต่ถ้าออกไปข้างนอกถ้าเราแข่งได้มันคือความแข่งจริงอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นแต่ว่าตอนนั้นก็คิดอยู่แล้วว่ามันก็ไม่ได้ออกไปแต่ก็ก็ได้อยู่ที่วัดแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะออกไปทำงานอะไรนะครับช่วยงานก็ทำไม่ไหวอยู่แล้วครับก็ทำงานก็ยังไม่มีบุคลากรที่จะมาทำอะไรครับไม่ทันอยู่แล้วตัวนี้นะก็มีความรู้สึกว่ายังทำไม่ทันอยู่ก็ไม่ทันอะไร
มีอะไรความต้องคิดกับผู้ปกครองเด็กๆข้อที่มาก็สิ่งที่ก็ผมเองนะรู้สึกว่ามองย้อนหลังกลับไปเองนะรู้สึกว่ามันมั่นใจในเส้นทางที่ว่าได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้ที่โรงเรียนหรือว่าที่ชุมชนแห่งนี้นะครับแม้แต่เราเองนะครับมาจากบ้านนอกไม่รู้เรื่องรู้อะไรเลยนะครับมาอยู่ที่นี่คิดว่าถ้าใครที่อยู่ได้คิดว่ายังไงก็อนาคตนี้ดีแน่นอนนะครับไม่ต้องคือทำอย่างน้อยคือทำให้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะสิ่งที่เขาได้คือแน่ๆคือเรื่องของคุณธรรมนะครับพอเรื่องของคุณธรรมเด็กที่นี่เขาจะรู้จักคิดเป็นนะครับพอรู้จักคิดเป็นแล้วสิ่งอื่นมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติเองนะนี่คือหลักสำคัญคือการสอนที่จะสอนให้คนหนึ่งคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นใช่ครับสิ่งสำคัญที่เห็นคือหนึ่งคือสิ่งที่อบรมสั่งสอนเข้าไปคือทำให้เขามีความรู้สึกว่าคิดเป็นพอเขาไปอยู่ตรงไหนตอนนี้เขาก็คิดได้นะแม้แต่ไปอยู่ข้างนอกไม่เคยเรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่นี้เขาก็จะรู้เขาจะรู้สักวิธีอะไรเงี้ยมันซึ่งเป็นตัวที่จะช่วยแก้ปัญหาของมีคุณพ่อว่าเป็นผู้ใหญ่ใช่ครับตรงนี้ต้องตื่นเป็นตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ตรงนี้ได้ให้กับตัวเองนะครับผมสาธุคำว่าหนึ่งสาธุทีนี้มาถึงเบียร์ก่อนนะเบียร์เบียร์นี่เป็นขึ้นมานี่เป็นศิษย์รุ่นน้องสุดเรายังมีโก้อีกนะเนี่ยรุ่นเดียวกันนะเอาใครก่อนเอาโก้ก่อนไหมเอาโก้เบียร์ก่อนเอาเบียร์ก่อนเอาเชิญถามแนะนำตัวเองหน่อยนะกับนักราชการสมณะแรกและศิษย์ครับจะเรียนทำพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับบ้านอยู่ที่ไหนครับเบียร์ผมเนี่ยก็เป็นคนชัยภูมินะครับก็ลืมบอกไปนะความจริงว่าเวลาก็ได้โอ้คนท่านเหนือฟังไปรู้เรื่องนะท่านพูดภาษาแปลนะครับท่านก็มาปี37นะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับเมื่อปี38เนี่ยผมยังปีนตรงนี้มุมอาคารอยู่เลยไอ้จวดสูงกำลังสร้างทางนี้นะเราเองก็เลยคือพอเรามาถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะโยงให้ดูนะครับว่าการศึกษาที่นี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถพิสูจน์ได้ใครชวนมาเรียนที่นี่เอางี้ก่อนนะผมตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจมาครับพอดีมาน้อยเนี่ยโทรไปบอกแม่ว่าหลานจะขึ้นม.1เนี่ยเดี๋ยวให้หลานมาลองเข้าค่ายดูไหมมาผมก็มาคือผมเป็นคนที่เงียบๆยังไงก็ได้ไม่กล้าเสียงใครไม่กล้าขัดแย้งผู้ใหญ่ก็เหมือนกับทำตามคำบอกครับพอมาปุ๊บมีความรู้สึกว่าลำบากมากครับเพราะว่าเราอยู่บ้านเราตื่น7โมงมาอยู่ที่นี่วันแรกตื่น4:00แล้ววันแรกที่ตื่นอะตื่นมาแล้วเห็นป่ามืดไปหมดในความรู้สึกที่เราเป็นเด็กก็เป็นเด็กหน้าใสก็มีความรู้สึกว่ากลัวไปหมดแล้วมีความรู้สึกว่าเราเคยเห็นภาพเมนของศรีสะโศกนะครับยิ่งขนลุกไปใหญ่นอนก็นอนไม่หลับนะครับพอตื่นมาปุ๊บเขาก็พาไปที่ไพศาลีเลยครับท่านพาไปที่ไพศาลีนี่ก็ร้อนมากนะพุทธาพิเศษผมนี่ก็ค่อนข้างเป็นคนบอบบางนี่จับจอบหน่อยนี่ก็แตกแล้วผิวขาวๆนะครับเป็นเด็กเมืองแต่ว่าไม่ใช่แมวนะคือพอไปถึงปุ๊บก็อยากกลับบ้านอยากกลับทุกนาทีเลยครับนายแอดถามนายแอดนะนายแอดมาเติมมาลูกบอกปุ๊บผมร้องไห้ผมเห็นป้ายทะเบียนรถของท่านที่ทำมางานที่ไพศาลีเขียนว่าเชลูผมไม่อยากกลับแล้วแต่ด้วยความรู้สึกว่าเราไม่กล้าขัดใจผู้ใหญ่โอเคเรารู้ว่ามันดีหรอกก็เลยคิดว่าเอออยู่ไปก่อนเผื่อมีทางกลับก็เลยอยู่ไปอยู่มาไปประถมประสงค์ก่อนแล้วก็ผ่านมานอนกลางดินกินกลางทะเลนะครับไปกับท่านยุทธยุงกัดแล้วกัดเล่าท้องเนี่ยแบบเหมือนกับเป็นโรคกระเพาะประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับพอเข้าค่ายเสร็จเราผ่านเลยเราผ่านก็เลยแบบก็เลยไม่รู้ยังไงเขาก็เลยพาไปคุยดึงต่อไอ้เราก็เลยไม่ยืนราที่เอ่ยปากว่าผมอยากกลับบ้านนะก็เลยได้อยู่มาถึงวันนี้นะครับพออยู่มาเรื่อยๆปีแรกก็มีความรู้สึกว่าเราทุกข์ทรมานกับการตื่นเช้ามาก
แล้วงานหนักๆที่แบบต้องแบกแกถางแล้วก็ดินอะไรดินของซาเปโตเนี่ยก็แข็งใช่ไหมฮะแล้วก็คือมันรู้สึกว่ามันลำบากกว่าทุกวันนี้เยอะฮะแล้วงานช่วงนั้นเป็นงานที่แบบยังไม่มีอาคารไม่มีห้องน้ำยังไม่มีฉางข้าวแล้วเราเนี่ยก็เป็นลูกที่เข้ามาแล้วก็มาทำแต่โชคดีที่เราแบบเราเป็นคนที่อยู่ในกรอบนิดนึงเขาพาทำอะไรเราก็ทำก็เลยได้ชื่อว่าเป็นรุ่นน้องที่ดีอยู่นะครับคือสมัยม.1 ถึงม.3 เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากกลับบ้านลึกๆเกือบในทุกเดือนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเราไม่ตัดสินใจกลับเออนะสิตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันชวนได้ของแท้เลยพอขึ้นศาลาเนี่ยฮะง่วงนอนก็ง่วงนอนบางทีทำวัดเนี่ยต้องตื่นปีสามครึ่งอีกแล้วตื่นมาคิดดูเลยครับเด็กแล้วบางทีอากาศหนาวๆนะฮะ20องศาบ้างเนี่ยแล้วมานั่งแบบผมนี่ไม่รู้จะทรมานยังไงแล้วแต่เราก็ยังดีเออเราหลับเพื่อนเราก็หลับเราทุกข์เพื่อนเราก็ทุกข์เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรามีเพื่อนใช่ครับท่านพอผ่านไปม.ปลายเนี่ยเออเรามีที่จะออกแล้วพอเรามีที่จะออกแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนั้นมันจะมีเรื่องของกรณีบางจากกรณีที่เขามาพูดเกี่ยวกับการสำเร็จในรัชชาตินะฮะเกี่ยวกับว่ามีห้างของบริษัทต่างประเทศเข้ามาจะมาซื้อของจากครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพอเราเรียนจบปุ๊บเราก็เลยซึ้งที่เราจบศิลปศาสตร์ซึ้งที่เราเป็นเด็กที่อดทนที่จะอยู่ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เกิดจากความสมัครใจที่เราอยากจะอยู่คือผมอาจจะไม่เหมือนกับบางคนที่แบบว่าผมอยากจะอยู่ที่นี่นะคือผมเองพูดไม่ได้แต่ปากเป็นคำครับเนี่ยคือว่าที่ผมเคยอยู่แล้วมีความสุขมากแล้วผมแบบเวลาเขาให้แสดงความคิดเห็นในศาลาให้วิจารณ์หนังให้พูดเรื่องสรุปไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้มาผมไม่ได้กล้าพูดหรอกประมาณว่าพอไม้จะมาถึงเดี๋ยวปวดฉี่แล้วไปห้องน้ำก่อนก็มีคนที่เป็นงานก็อะไรคือเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนที่อายแล้วแบบเราไม่มีความสลัดได้การพูดกันแม้แต่จะยกมือเนี่ยหัวใจเต้นตุ๊บ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 ประมาณครับพอจบมาปุ๊บตอนที่ผมจะออกนะครับเขาก็ถามมาม6เรื่องเนี้ยใครจะออกมั่งพอดีผมเนี่ยนั่งอยู่หน้าสุดผมก็นึกว่ามีคนจะออกด้วยผมก็ยกมืออย่างเร็วเลยครับด้วยความมั่นใจต้องมีคนออกแล้วแน่ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมเสียงเงียบไปแล้วสายตาจ้องมาที่เราแบบเรายกคนเดียวปรากฏว่าเรายกคนเดียวเขาก็เลยซักเราใหญ่แต่โชคดีว่าออกไปอยู่ข้างวัดกับอนุกาก็เลยลดหย่อนมาโทษก็เลยไม่ค่อยถูกทงดีเท่าไหร่ก็ไปอยู่กับอนุกาก็ประมาณสักปีนึงกับ3เดือนไปช่วยร้านค้าไงนะครับช่วงนั้นก็สมัครงานไปด้วยคือจริงๆก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะเรียนรังนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าโก้หรือปิ๊กเนี่ยแหละฮะเป็นรุ่นเดียวกันเขาซื้อใบสมัครมาให้แล้วสมัครวันสุดท้ายเลยนะครับ